โอ้เกี่ยวมากพระท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พิเศษอีกนะครับท่านหลวงตาก็ออกมานำพระสงฆ์จากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์บิณฑบาตนะครับก็บางท่านก็ดูทุกวันอยู่ก็จะบางวันก็จะมีจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าด้วยมติสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับก็มีมตินิมนต์ท่านหลวงตานะครับไม่ได้ให้ออกมาบิณฑบาตทุกวันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะเห็นว่าท่านหลวงตาเราใส่รองเท้าอยู่รูปเดียวนะครับเพราะว่าท่านหลวงตาเราอาพาธที่ฝ่าเท้านะครับหมอก็ไม่ให้เดินเท้าเปล่าก็จะจำเป็นต้องใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านะครับป้องกันนะครับว่าฝ่าเท้าหลวงตาเราเป็นเชื้อรานะครับนะครับช่วงนี้ก็ตลาดเราเงียบเหงานะครับช่วงนี้นะครับท่านหลวงตาก็ออกมานะครับพี่รบกวนหน่อยเอามือจับให้หน่อยอยู่ซิปนี้อะไรครับมือนี่มันจะมีมือจับอยู่ลูดหมายถึงลูดเก็บให้หน่อยครับไม่ถึงเก็บอะไรเก็บซิปอ่ะปิดซิปให้หน่อยอะไรเหรอครับก็สวัสดีพี่น้องทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube อีกครั้งนึงนะครับตอนแรกก็เกือบไม่ได้ออกมาแล้วนั่งทำ YouTube อยู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็นะครับไปนะครับนั่งสนทนาฟังหลวงตาสนทนาธรรมนะครับก็จะพยายามนะครับอยู่ติดตามด้านหน้านะครับให้พี่น้องเราได้เห็นบรรยากาศนะครับท่านหลวงตาอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะครับทาง Facebook ก็ถ้าจะใส่บัตรออนไลน์ก็สามารถนะครับคุณเข้ามาได้เลยนะครับนะครับวันนี้ก็ได้ชมนะครับท่านหลวงตาไปด้วยนะครับช่วงนี้ตาเลยสาธุช่วงนี้ตลาดช่องเมฆก็เงียบเหงานะครับช่วงนี้หลังจากผ่านพ้นของเทศกาลปีใหม่ไปนะครับก็นะครับดูซบเซานะครับตั้งแต่มีโควิดนะครับเข้ามาก็ตั้งแต่บัดนั้นก็ทำให้นะครับหลายอย่างนะครับเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็เหมือนจะมีแต่พ่อค้าแม่ค้านะครับผู้มาอุดหนุนตลาดก็น้อยนะครับนะครับอุดหนุนก็น้อยเหลือมันโมมาที่เอานั่นแต่ไม่มีมาที่จังกิยอน
บนะมีลองมานะอุ้ยขอโทษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมไลฟ์สดเมื่อเช้า4:00 นะครับก็ท่านหลวงตาก็พูดถึงนะครับคุณจอนนี่มือปราบนะครับแต่ว่าต้องเข้าไปฟังเองนะครับว่าพูดถึงว่ายังไงนะครับท่านหลวงตานี่ก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะครับชอบดูนะครับคุณสิริพรใส่บาทมา100 บาทนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็พี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็มอนิเตอร์ยากหน่อยนะครับอ๋อพี่คมราชสีใส่บาทมา 1,000 บาทนะครับโอนแทบทุกวันครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับพี่คมราชสีพี่เพชรใช่ครับพี่คมโอนทุกวันครับพี่คมราชสีพี่คมจะมาวันที่13 14นี้12 13 14นี้ก็อัปเดตนะครับสาธุครับหลวงตาว่าแจกเงินเด็ก 50,000 บาทนะครับก็วันที่13นะครับท่านหลวงตาก็จะไปนะครับที่สวนเสืออำเภอตะการพืชผลนะครับเนื่องในวันเด็กนะครับก็จะไปแจกปัจจัยนะครับให้กับเด็กๆในวันเด็กนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการให้ค่าขนมนะครับแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้นะครับวัน2วัน3วันนะครับประหยัดนะครับช่วยให้แบ่งเบาค่าขนม14ก็มาที่ช่องเม็กนะครับ14มาช่องเม็กก็มาแจกปัจจัยแล้วพี่คมก็มาด้วยนะครับแล้วก็พี่ชูศรีนะพี่หน่อยเชิญยิ้มนะครับแล้วก็พี่สดจิรดานักมวยนะครับพี่สดเราก็นะครับถึงแม้ว่าท่านจะนะครับเป็นอิสลามนะครับแต่ก็ภาวนานะครับนะครับพี่สดจิรดานักมวยแชมป์โลกนะครับเนี่ยนะครับคุณอรทัยการช่างก็ร่วมมา100 บาทนะครับเนี่ยนะครับมุมนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ามีพระสงฆ์นะครับจำนวนเยอะมากของวัดป่าบ่อน้ำพะอินเราวันนี้นะครับมานะครับเกือบทุกรูปนะครับมาอยู่ครับครูบาผมเห็น YouTube อยู่แมนเป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปตามติดนะครับด้านหน้านะครับพี่น้องเราก็จะได้นะครับเห็นนะครับบรรยากาศท่านหลวงตาอย่าใกล้ชิดนะครับนะครับเห็นหลวงตาแล้วรู้สึกมีชีวิตมากเลยวิเชียรเป็นธรรมดานะครับที่เดินชนเสาผมต้องเดินถอยหลังตายนะครับชนไปแล้วผมก็โดนบ่อยนะเพราะว่าเราต้องหาภาพที่สวยงามเซฟกันหลังกันหน่อยนะที่สวยงามมาให้ทุกท่านนะครับเราต้องทุลังกันหน่อยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์จากที่อื่นนะครับก็มีนะครับเข้ามาถ่ายทำนะครับพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพิจิตรเราก็สำหรับผมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับที่ผู้ที่ทำครีเอเตอร์ต่างๆนะครับก็นะครับเริ่มที่จะเลือกนะครับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับศาสนากิจกรรมประสงค์ต่างๆนะครับถึงแม้ว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับศาสนานี่นะครับคนดูจะไม่เยอะมากเท่ากับกลุ่ม
เรื่องอื่นๆนะครับแต่ก็ถือว่านะครับได้นะครับสร้างศรัทธาให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับหลวงตาใสเพราะว่าทางหลวงตาเป็นเชื้อราแล้วนะอันนี้ผมก็บอกให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะครับผมจะได้ไม่เข้าใจของนะครับนะครับในตลาดก็บรรยากาศก็จะมีแต่ของขายนะครับเงียบเหงาซบเซาไปนะครับคนนะครับต้องเดินไปหลังแล้วโอ้หลังค่อยถึงเลยระวังข้างหลังเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะถือว่าเช้าไปนะครับก็ทำให้ยังไม่มีลูกค้านะครับแต่ว่าใส่ซ้ายหน่อยก็จะมีนะครับคนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับชมช่วงตีสี่เดี๋ยวรอชมทางพระสิ้นคิดนะครับตอนนี้ผมกำลังอัพโหลดนะครับสนทนาธรรมเมื่อเช้านะครับก็ภาพก็จะเฮ็ดดีนะครับระบบเสียงก็จะเซอร์ราวแล้วก็มีช่วงเอ็นเครดิตด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายทอดไลฟ์สดออกไปนะครับท่านหลวงตาก็สนทนากับคณะสงฆ์เมื่อเช้านะครับก็จะหาฟังได้ทีเดียวนะครับประมาณ4นาทีนะครับนี่เรามีบุญแค่ไหนที่ได้เจอหลวงตาได้เห็นภาพบรรยากาศหลวงตาแบบนี้ผมยังอยู่กับหลวงตาเรื่อยๆได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่อยู่กับหลวงตาแบบนี้นะครับพูดว่าจะใส่บาตรหน่อยเอาอันนี้ใส่ถุงให้หน่อยครับใส่บาตรเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ครับนะครับพี่นะครับเมื่อกี้ก็ใส่บาตรกับท่านหลวงตาไปนะครับนะครับท่านหลวงตาก็จะแค่ครึ่งสายวันนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าท่านหลวงตาแล้วก็สังฆรีโยมอุปถากนะครับแล้วก็เนนเนี่ยก็จะเดินเข้าไปตลาดวันนี้ก็นะครับจะไปนะครับอุดหนุนเรียกว่าอุดหนุนก็ได้ช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องชาวตลาดไปเหมานะครับกลับไปที่โรงครัวก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนั่นแหละครับนะครับวันละ 30,000 อยู่นะครับตอนนี้ครับวันละ 30,000 ถ้าหลวงตามาวันไหนนะครับก็พี่น้องตลาดอย่างที่ผมพามาดูพร้อมกับพี่ชูศรีเนี่ยก็จะนะครับดีใจค่อนข้างดีใจนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ที่นี่นะครับปกติก็ไม่ค่อยมีใครมาเมานะครับท่านหลวงตามานะครับท่านหลวงตาก็จะให้โยมอุปถากนะครับเข้าเมานะครับอาหารต่างๆก็เดี๋ยวผมก็จะยืนอยู่บริเวณนี้สักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องเราเห็นหน้าค่าตาของพระสงฆ์จากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับชัดๆนะครับแต่ละรูปแต่ละนามนะครับเผื่อว่ามีพี่น้องนะครับของเพื่อนนะครับของพระสงฆ์เองที่มาบวชอยู่ที่นี่แม้แต่กระทั่งลูกหลานอะไรต่างๆนะครับจะได้เห็นนะครับจะได้ปลื้มปิตินะครับปูบ่ทันแล้วอันบ่รถบ่ทันแล้วบ่เดี๋ยวถอดออกซะมันแสบตาเดี๋ยวผมเอาไปให้ปูออกให้เด้อเอาบ่ครับโอ้ครับรู้สึกว่าจะมีใครเอารถมาถวายนะครับเมื่อกี้ปู่เคนก็บอกส่งซิกมานะครับก็โอเคนะครับพอดีเวลาผมมาไลฟ์สดแล้วมีท่านหลวงตามาเนี่ยผมจะพูดไม่ค่อยออกนะครับซึ่งก็เป็นการยากมากนะครับที่จะพูดอะไรนะครับเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านหลวงตานะครับพูดไปก็พูดไปเฉยๆนะครับไม่ได้มีเป้าหมายเลยนะครับมันก็พูดยากนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ขอบอกว่ามันพูดไม่ค่อยออกนะครับถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หน่อยนะครับแต่ก็ว่าถือว่าทำหน้าที่อยู่
นะครับมันคิดไม่ค่อยออกว่าจะพูดอะไรนะครับมันก็พูดไปเรื่อยๆนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับคุณคุณาก็น้อมกราบนมัสการหลวงตาและคณะสงฆ์นะครับร่วมบุญอีก100บาทนะครับนะครับก็น้องใหม่บอกว่าควรให้ของถึงบาทก่อนนะคะลูกศิษย์ถึงเอาออกนะครับได้ครับคุณณัฐวุฒิรับเด็กวัดไหมครับเอ้ามาได้เลยนะครับที่วัดนะครับรับหมดทุกคนนะครับยิ่งดีนะครับได้เข้ามานะครับอยู่ในรั้วของวัดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์โดยดำริของท่านหลวงตาเนี่ยนะครับก็จะรับหมดนะครับเพื่ วัดตรงนี้นะครับก็จะให้เป็นวัดที่ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมต่างๆก็จะวัดนี้จะเป็นที่น่าอยู่และน่าอาศัยแม้กระทั่งอุบาสกบาสิกานะครับโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์นักบวชแม่ชีเนี่ยนะครับยิ่งทำให้นะครับน่าอยู่น่าอาศัยนะครับก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ทำให้นะครับคนทั่วไปนะครับเกิดความสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาที่วัดแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดนะครับมันไม่ใช่วัดแต่มันเป็นวัดนะครับที่มันแตกต่างจากที่อื่นนะครับด้วยหนึ่งนะครับด้วยความเป็นอยู่นะครับเรียบง่ายนะครับไม่มีกฎมีเกณฑ์นะครับส่วนของพระนี่ก็มีกฎอยู่แล้วนะครับเอาตามพระวินัยอย่างเดียวล้วนๆนะครับแล้วส่วนโยมนี่ไม่มีนะครับมีอยู่อย่างนึงนะครับท่านหลวงตาบอกว่าถ้าอยู่กันเป็นคู่ผัวเมียเนี่ยนะครับไม่ให้เอากันในวัดแค่นั้นเองนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับส่วนอย่างอื่นดีชั่วผิดชอบชั่วดีนะครับก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับหลวงตาไม่ท่านพูดเองในไลฟ์สดไม่บังอาจนะครับไปเพิ่มกฎเพิ่มอะไรให้กับพระสงฆ์อีกแล้วนะครับส่วนเรื่องของมีคนถามนะครับว่าเรื่องของพระทำไมฉันรวมในบาตรเนี่ยจริงๆการฉันรวมในบาตรเนี่ยผมถามมาแล้วนะครับมันเป็นหนึ่งในข้อธุดงควัตร13นะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับนะครับตัวนี้พระภิกษุสงฆ์นะครับจะเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับเป็นหนึ่งใน13ธุดงควัตรฉันเฉพาะในบาทนะครับแล้วก็ฉันอาหารรวมกันอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับพระบางรูปก็นะครับฉันไม่ได้รวมเพราะว่าต่อให้ตักเข้าไปในบาทก็จริงมันก็แบ่งอยู่ดีนะครับมันก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาตรงกลางอย่างนึงข้าวไว้ตรงนึงอยู่ดีนะครับส่วนผู้ที่เพิ่มจาก227นะครับก็แล้วแต่รูปนะครับว่าจะเพิ่มหรือเปล่าบางคนก็นั่งฉันอาสนะเดียวนะครับถ้าลุกแล้วลุกเลยอะไรอย่างนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่คุณเกษมร่วมบุญใส่บาทอีก50บาทนะครับก็ขออนุโมทนานะครับถ้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วผมยังไม่ได้อนุโมทนาต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่มันมอนิเตอร์ไม่ได้นะครับมันเดินลำบากเพราะต้องเดินถอยหลังนะครับคุณธินกรบอกพยายามดูทุกช็อตนะครับยังไม่ซึมเข้ากระบาลนะครับมนไม่สวดนั่งสนทนาธรรมงงนะครับก็งงต่อไปนะครับคุณปัญญานะครับร่วมบุญออนไลน์ด้วยนะครับ59บาทนะครับก็วัดมีอยู่ 30,000 กว่าวัดนะครับพระมีอยู่เป็นแสนรูปนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าจริตเราชอบสวดมนต์นะครับพิธีกรรมอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไปที่อื่นได้นะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีการสวดมนต์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับที่นี่ไม่มีการสวดมนต์นะครับส่วนเรื่องการสวดมนต์เนี่ยเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับใครอยากสวดก็สวดไม่ใช่ว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่เคยสวดมนต์นะครับตอนผมมาอยู่ใหม่ๆก็สวดช่วงเย็นนะครับแต่พอสวดแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปบังคับให้ใครมาสวดนะครับมันไม่มากันทีนี้พระชีพระชี
มาแต่ตอนแรกนะครับตอนหลังนี้ก็เริ่มหายไปหายไปต้องไปเรียกกันนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วท่านหลวงตาก็บอกอยู่นะครับว่าไม่ได้บังคับใครอยากสวดก็สวดใครไม่สวดก็ไม่สวดนะเราไม่ได้บังคับกันนะครับส่วนถ้าใครชอบสวดก็สวดไปนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราสวดมนต์แล้วเราจะไปตำหนิคนไม่สวดมนต์นะครับอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมนะครับมันก็เป็นเรื่องปัจเจกของใครของมันนะครับเราชอบสิ่งไหนเราก็ทำสิ่งนั้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปว่าให้คนที่เขาไม่ทำนะครับนะครับผมเองเนี่ยนะครับตอนอยู่ที่ขอนแก่นยังไม่มาอยู่วัดโอ้โหสวดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับลูกประคำนะครับหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กนะครับผมนี่จะสวดทุกอันที่มีโดยเฉพาะวันพระแล้วก็วันพุธนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรามีความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความปรารถนานะครับว่าการสวดมนต์แล้วนี่จะเป็นแรกนะครับเอาลาภนะครับเอาความโชคดีไอ้อย่างนี้อันนี้พูดเรื่องตัวเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอิติปิโสเนี่ย108นะครับวันธรรมดาสวดบวก1อายุตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งอธิษฐานนะครับจะเอาปราสาทราชวังรถเฟอร์รารี่นะครับแลมโบกินี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจจะเป็นอันดับ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตัวเองนี่ก็โอ้ยิ่งสวดยิ่งเสริมกิเลสนะครับยิ่งเสริมความโลภนะครับตอนนั้นนะครับหมายถึงผู้ตอนนั้นนะครับตอนเช้านะครับทุกๆวันอย่างเงี้ยนะครับต้องรีบนะครับออกไปที่ตลาดเช้าไปซื้อผลหมากรากไม้นะครับธูปเทียนน้ำแดงเอาง่ายๆผมสั่งโคกมาเลย5สีมาไว้นะครับรถโคกผ่านมาเนี่ยเขาจะเอาเราจะมัดจำขวดแก้วไว้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับนอกจากดื่มกินเองแล้วเอามาไหว้นะครับหน้าศาลพระภูมิอันนี้ผมเล่าเรื่องผมนะผมไม่ได้ไปตำหนิใครจะทำไม่ทำนั่นก็เรื่องของท่านเนาะผมทำมาแล้วผมก็พูดเรื่องผมคุณสมคิดนะครับร่วมทำบุญ50บาทอนุโมทนาสาธุนะครับตอนเช้าก็จะมาตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับนี่อยู่หน้าบ้านเป็นโต๊ะแดงๆกลางคล้ายๆนะครับแล้วก็จุดธูปจุดเทียนนะครับไหว้นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ดอกนะครับแล้วก็อะไรอีกพระแม่ธรณีอีกผมจำไม่ได้7ดอกหรือว่าเท่าไหร่นะครับตอนนั้นนะครับก็ดูใน Google บ้างตำราบ้างบางคนก็บอก7ดอกบางคนก็บอก7ดอกนี่คือ7วันนะครับคุณทิพย์นะครับร่วมทำบุญมา200บาทนะครับไหว้เทวดาอีก16ชั้นฟ้าก็16ดอกนะครับสุดท้ายแล้วก็มีแบ่งมาให้สัมภเวสีวางไว้ด้านล่างอีกนะครับน้ำเปล่าแต่สัมภเวสีผมนี่จะอัตคัดหน่อยเพราะว่าจะไม่ได้น้ำแดงตอนนั้นจะมีน้ำเปล่าแล้วก็ข้าวกล่องนึงวางต่ำที่สุดนะครับของโต๊ะบวงสรวงบูชาอะไรของผมนะครับก็เรียกสัมภเวสีนะครับที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับของร้านของผมนะครับบ้านเล็กที่นี้นะครับโอ้คูบาหมู่บ้านนี่เมฆมันหลายแดดมันออกครับสัญญาณดาวเทียมมันบดเต็มนะครับนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ใช้กิมบอนมือนะครับก็พยายามที่จะทำให้มันนิ่งสุดนะครับก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้พูดนะครับถ้าพูดนี่ก็จะไม่ค่อยนิ่งกล้องนะครับเพราะว่าจะให้นิ่งก็ต้องหายใจช้าๆนะครับแล้วก็เกรงมือนะครับเหมือนเรายิงปืนนะครับเวลาจะยิงปืนเนี่ยเขาก็จะสอนเทคนิคใช้ลมหายใจในการยิงปืนนะครับหายใจเข้าไปลึกนะครับแล้วหายใจออกมาครึ่งนึงนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปได้ครึ่งนึงก็ลั่นไกลนะครับเป็นเทคนิคเดียวกันแต่ผมส่วนมากผมจะกั้นหายใจไปเลยนะครับเพื่อให้นิ่งที่สุดนะครับก็คุณวีรยุทธนะครับขออนุญาตร่วมบุญ100บาทนะครับโอ้ไม่ต้องขออนุญาตนะครับร่วมมาได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดครั้งนี้นะครับหรือแม้แต่ทาง YouTube ก็ตามนะครับถ้าเราเห็นนะครับแล้วก็ได้ยินนะครับ
เราเกิดความรู้สึกขึ้นมานะครับในลักษณะของศรัทธาก็แล้วแต่ปิติก็แล้วแต่นะครับหรืออยากจะให้ทานก็แล้วแต่นะครับก็ให้รีบทำนะครับตอนที่มันอยากทำนะครับเราถ้าปล่อยไปอีกสักระยะหนึ่งมันก็จะไม่เที่ยงแล้วมันจะไม่อยากให้แล้วนะครับเราอาศัยตอนที่จิตใจเรากำลังนะครับทำสิ่งนี้ก็รีบทำนะครับนะครับสำหรับท่านไหนที่นะครับไม่สะดวกเรื่องโอนปัจจัยนะครับก็คุณประดิษฐ์ครับครับนะตามที่คุณประดิษฐ์ว่านะครับก็เป็นธรรมดาครับคุณประดิษฐ์ก็มันเป็นความเห็นนะครับมันเป็นความเห็นของแต่ละท่านนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็เองทำหน้าที่ตรงนี้ก็รับฟังนะครับพูดประเด็นเขาบ้างนะครับปล่อยบ้างเป็นธรรมดายิ่งหาเรื่องพูดอยู่แล้วผมก็นะครับซึ่งเป็นปกตินะครับสิ่งมังคุปฉายพูดนะครับเห็นในสิ่งเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันนะครับอย่างทุกท่านเข้ามาเห็นแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่นะครับก็สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานะครับอาการของจิตแต่ละคนเนี่ยมันจะแสดงออกมาเนี่ยเราจะรู้กันเองในแต่ละคนเป็นปัจจตังนะครับว่าวันนี้เห็นเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับคุณเทพนะครับร่วมใส่บาท100บาทครับขออนุโมทนาสาธุนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูประจำก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของการให้ทานนะครับทานนี่ทานปั๊บได้ปั๊บก็คือได้ตอนที่เราอยากให้นะครับหัวใจมันเป็นผู้ให้นะครับต่อให้เราไม่มีเงินมีปัจจัย4อะไรมาถวายแต่ความรู้สึกนะครับมันเกิดมาแล้วนะครับว่านะครับอยากอนุเคราะห์นะครับสิ่งอื่นเนี่ยก็ถือว่านะครับดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับแต่ถ้ามาเห็นนะครับมาได้ยินนะครับความรู้สึกมันขุ่นมันมัวเนี่ยมันจะอันตรายตรงนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่เดินอยู่เลยนะครับตรงนี้ต้องแก้ไขเองนะครับธรรมชาตินะครับมันก็จะรับในสิ่งที่มันรับได้เท่านั้นนะครับบางคนก็รับได้เป็นอย่างนึงบางคนก็รับได้อย่างนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับสะสมอะไรมานะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับหยิบของครูบาอาจารย์มาบางส่วนนะครับไม่มีเจตนานะครับว่าจะไปสอนอะไรใครนะครับก็พูดไปให้เข้ากับงานกับบรรยากาศไปนะครับเพราะว่าเรามาดูพระสงฆ์บิณฑบาตนะครับบิณฑบาตก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นประเพณีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับที่จะต้องออกมานะครับอันนี้ก็อ่านมานะครับใน Google นะครับส่วนจริงจะเท็จอะไรก็ไม่ว่ากันอีกทีนะครับเราก็พูดมาให้ฟังนะครับก็เพื่อออกมาโปรดญาติโยมนะครับออกมาโปรดสัตว์โลกอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ศัพท์แบบนี้นะครับพระพุทธเจ้านะครับก็เพื่ออะไรล่ะครับเพื่อเดินมาให้ผู้คนนะครับได้พบได้เห็นนะครับถ้าผู้คนที่พบเห็นแล้วนะครับเกิดศรัทธานะครับก็จะเกิดความรู้สึกนะครับอยากอนุเคราะห์นะครับให้พระพุทธเจ้านะครับอยากจะถวายทานพระพุทธเจ้านะครับอย่างปราณีตก็แล้วแต่นะครับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะช่วยให้จิตใจของผู้ที่พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นณขณะนั้นนะครับนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไม่นั้นทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะสอนทานเรานะครับทานศีลภาวนาเห็นไหมครับแม้แต่ภาวนาแล้วก็ยังไม่ให้ประมาทเรื่องทานนะครับต้องทานไว้นะครับจะได้ไม่อัตคัดนะครับช่างขวัญคุณช่างขวัญร่วมทำบุญใส่บาท100นะครับเห็นไหมครับแม้แต่พระอรหันต์เองนะครับบางคนนะครับชอบไปขัดลาภคนอื่นอันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกจากท่านหลวงตาบางตอนนะครับที่บอกว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะครับฉันข้าวไม่ยอมอิ่มจนกระทั่งวาระสุดท้ายพระสารีบุตรนะครับเอามือแตะที่บาทให้หรือยังไงนะครับอันนี้ก็ฟังมาอ่านมาแล้วก็ฟังมาด้วยนะครับแต่ไอ้เรื่องราวนี่ไม่สำคัญเท่าสาเหตุสาเหตุก็คือสมัยเป็นคารวาสญาติโยมเนี่ยนะครับใครจะทำบุญทำทานนะครับก็ชอบไปขัดเขานะครับเข้าถึงความพ้นทุกข์นะครับวิบากมันก็ได้รับอยู่ดีนะครับวิบากมันก็ได้รับอยู่ดี
ถึงแม้ว่าจิตใจท่านจะไม่ได้ทุกข์แล้วกับการฉันข้าวไม่อิ่มนะครับกินข้าวไม่อิ่มนะครับนะครับแต่ก็ต้องรับนะครับเวทนากายอยู่ดีนะครับทุกอย่างก็ล้วนมาจากผลของการกระทำทั้งนั้นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพระพุทธเจ้าเรานะครับเป็นผู้ค้นพบเรื่องกรรมนะครับและก็กฎแห่งกรรมนะครับเอาเมื่อกี้ผมก็พูดไว้ช่วงก่อนหน้านี้เรื่องที่ผมนะครับสวดมนต์นะครับทุกๆวันพระแล้วก็วันพุธนะครับที่เลือกวันพุธเพราะว่าผมเกิดวันพุธตอนนั้นนะครับคุณนัทคุณนบพนัทนะครับร่วมบุญใส่บาตร100บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับก็ตอนนั้นผมก็มีความเชื่อนะครับว่าการสวดมนต์นะครับจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ผมมีลาภนะครับมีความโชคดีรุ่งเรืองในชีวิตนะครับมันความเชื่อมันก็ไม่ได้ผิดนะครับนะครับผมก็ทำนะครับหลายปีแล้วเรื่องทานนี่ไม่ต้องห่วงครับตอนนั้นนะครับเสาร์อาทิตย์นี่นะครับไปวัดนะครับซื้อของไปถวายพระนะครับตลอดทานจนหมดเหมือนกันยืมคนอื่นไปทานก็เหมือนกันนะครับในด้วยของเจตนานะครับหลักๆคือเรามีความศรัทธาเป็นตัวนำตอนนั้นนะครับคุณชวัลรัตน์ร่วมบุญ300บาทค่ะโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับแต่ว่าในส่วนของปัญญาหลายๆด้านผมยังไม่มีนะครับผมก็ทำไปหมดทุกอย่างนะครับเขาว่าอะไรดีก็ทำแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็จะเจือด้วยกิเลสนะครับก็คือทำแล้วหวังอยากให้มันกลับมาตอบแทนตัวเองเหมือนเราลงทุนนะครับตอนนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ทำนะครับทำเยอะเหมือนกันนะครับสร้างองค์พระพุทธรูป2องค์นะครับองค์หนึ่งไว้ที่บ้านเกิดนะครับอีกองค์หนึ่งไว้ที่วัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งที่ทำนี่ก็เพราะความศรัทธานะครับแต่เราก็หวังว่าเราตายไปนะครับคุณไก่ร่วมใส่บาตรด้วย29บาทค่ะโอ้ขออนุโมทนาสาธุนะครับก็จะได้อาศัยสิ่งที่เราทำนั่นเลยครับเพื่อไม่ให้ตกนรกนะผมคิดอย่างนี้ตอนนั้นจะได้ระลึกถึงนะครับพระพุทธรูปที่เราสร้างถวายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อได้เกาะนะครับความเชื่อตอนนั้นมันมีวันหนึ่งนะครับผมฝันว่าเครื่องบินจะตกนะครับผมก็นึกถึงพระพุทธรูปจริงๆนะครับก็เราก็มั่นใจแน่ๆแล้วว่าเอ้ยกูรอดแน่ถ้ากูกำลังจะตายนะครับแต่ผมก็ลืมไปว่ามันเป็นความฝันนะครับอันนี้ผมข้ามมาช็อตที่ภาวนาเลยด้วยกันมันมีช่วงหนึ่งนะครับเวทนามันลุ่มมากๆนะครับผมช่วงหนึ่งมันสติมันขาดนะครับมันระลึกไม่ได้นะครับเพราะเวทนามันเข้าลุ่มนะครับมันไม่มีสติที่จะไประลึกว่าทำความดีมานะครับมันจะคล้ายๆละเมอแต่ไม่ได้ละเมอนะครับแต่มันจะเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาเลยเป็นเรื่องราวมีแต่เราเท่านั้นที่จะเห็นนะครับผมก็ว่ามันคล้ายๆกับที่ครูบาอาจารย์บอกว่าวัวปากคอกนะครับกรรมตัวไหนที่มีผลแรงที่สุดตัวนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆนะครับส่วนมากมันจะขึ้นในสิ่งไม่ดีนะครับแน่นอนนะครับผมได้ไปเจอสภาวะในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้รู้ซึ้งนะครับว่าโอ้ก่อนตายเนี่ยถ้าจะไปหมายว่าจะไปนั่งคิดถึงสิ่งที่ทำดีไว้ไม่มีทางตอนนั้นมันไม่มีเราด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้ด้วยนะครับผมก็เลยกลัวครับแต่พอผ่านมาวัน2วันเริ่มที่จะมีสติอยู่กับลมได้ละแต่ว่าวันแรกที่เห็นเนี่ยคือรู้ละเหมือนสิ่งนี้เข้ามาให้ผมได้เห็นนะครับนะตั้งแต่วันนั้นมาผมก็มั่นใจเป็นอย่างมากนะครับว่าในตอนสุดท้ายของชีวิตถ้าไม่มีสตินะครับยังไงก็ไม่รอดนะครับเหมือนที่หลวงตาเทศเรื่องอะไรนะบิณฑกะเศรษฐีผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะขออภัยทําบุญทําทานกับพระพุทธเจ้าในยุคนั้นน่ะไม่มีใครเทียบเท่าเลยนะครับเอาทองนะครับไปกบดินนะครับสร้างวัดเวรุวันให้พระพุทธเจ้าเอาแต่ตอนสุดท้ายก่อนจะตายละเมอนะครับละเมอนะครับหาญาติพี่น้องหาคนรักอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าภาษาลีบุตรหรือพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรนะครับกับพระอานนท์ตอนนั้นนะครับเหมือนจะมาโปรดก่อนตายนะครับท่านก็ละเมอเผลอพบเลยนะครับ
เห็นไหมครับบุญกุศลที่ทำมานะครับมันระลึกไม่ได้ตอนนั้นนะครับบิณฑกาตเศรษฐีนี่น่าจะเป็นผู้ที่นะครับรอดปลอดภัยที่สุดนะครับในบรรดาผู้ที่ทำบุญทำทานนะครับอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเป็นคนที่น่าที่จะไปรออยู่แล้วนะครับอย่างน้อยไม่บรรลุก็ไปรออยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นพรหมนะครับเอาสุคติภูมิไปก่อนแต่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับจนพระสารีบุตรได้มาเทศก็จนได้ร้องไห้นะครับพระอานนท์ก็ยังไปทักอยู่เลยทำไมพระสารีบุตรท่านไปเทศอย่างนั้นนะครับนะครับเพราะว่าตอนอันนี้ผมก็ฟังครูบาอาจารย์มานะครับแต่รับรองเนื้อหาไม่ผิดนะครับเพราะว่าพระสารีบุตรนะครับบอกว่าให้ทิ้งทุกอย่างนะครับที่เคยทำมาทุกอย่างนะครับก็คร่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดถ้าไหนสนใจก็ลองไปหาดูนะครับก็บิณฑกาตเศรษฐีก็รู้ซึ้งนะครับว่าทำไมถึงไม่สอนสิ่งเหล่านี้นะครับตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ป่วยหรือยังจะไม่ใกล้ตายนะครับก็นี่ก็เป็นเหตุนึงที่บิณฑกาตเศรษฐีได้นิมนต์นะครับพระสารีบุตรให้เทศนะครับความวิมุตติ อะไรล่ะธรรมะขั้นวิมุตติเนี่ยนะครับขั้นละตัวตนหรืออะไรก็ตามนะครับผมอาจจะใช้คำพูดผิดขอเอาไปให้กับญาติโยมที่ไม่ได้บวช ด้วยเพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะสอนญาติโยมเขาก็จะสอนเฉพาะขั้นของปุถุชนนะครับขั้นนักบวชคนธรรมดากับนักบวชทางนักบวชนี่ก็จะสอนอีกอย่างนึงนะครับจะไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยถ้าสำหรับผู้เขาเรียกว่าในศัพท์เนี่ยเรียกว่าผู้ยังบริโภคกามคุณกามอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้สอนเรื่องพวกหลุดพ้นอย่างนี้นะครับสมัยนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาสอนทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเอากอไก่ปริญญาเนี่ยนะครับยัดใส่ให้คนคนเดียวพร้อมกันนะครับสมัยนั้นก็จะสอนธรรมนะครับตามแล้วแต่ผู้สมควรทำแต่ละประเภทใดนะครับแต่ก็นี่แหละครับเป็นเหตุที่นิมนต์ขอให้เทศสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ที่ยังไม่บวช ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านไหนที่นะครับสนใจก็เราลองไปฟังดูนะครับแต่ว่าเนื้อหาผมไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญเรื่องของก่อนจะตายของผู้ที่ทำบุญทำกุศลเยอะๆเนี่ยทำไมก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดไปได้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปเลือกแล้วนะครับตอนนั้นนะครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือสติตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของสติตัวนี้นะครับในวาระสุดท้ายนะครับในตอนนั้นที่ผมนะครับเวทนาหนักๆเนี่ยแม้แต่ลมหายใจที่เราบอกว่าเรากำหนดได้อย่างเช่น ไม่มีทางทำอย่างนี้ได้นะครับอย่างพอที่จะตั้งขึ้นมาได้นี่แค่ประคองลมนะครับประคองลมนี่คือมันหายใจเองเราแค่ประคองมันไว้ไปกับมันเฉยๆลมหายใจจะหนักจะแรงนะครับแล้วก็ร้อนตอนนั้นนะครับสภาวะอันนี้สภาวะของผมพูดของผมเองนะครับท่านอื่นผมไม่รู้นะครับช่วงที่เวทนาหนักๆนะครับก็โอ้ยบอกได้เลยนะครับว่าไอ้ที่เคยฟังมาเห็นเขาพูดมาในอินเทอร์เน็ตก่อนจะตายนี่มีนิมิตคติต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้มันไม่ได้พูดเล่นๆนะครับใครที่ทำอะไรไว้เป็นประจำนะครับจนเป็นนิสัยเป็นสันดานเนี่ยนะครับตัวนั้นแหละครับมันมีกำลังที่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเองนะครับถ้าใครที่เจอแบบผมเนี่ยก็จะโอ้เออใช่ๆเหมือนกันแหละผมรู้อยู่นะครับถ้าใครที่ได้ชิมสิ่งเหล่าเดียวกันเนี่ยนะครับแค่พูดนิดเดียวนะครับก็จะเข้าใจสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นลำดับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาอยู่กันที่ทิศเหนือของช่องเม็กแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับไปถึงวัดห้วยหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดล่างของท่านหลวงตาสินทรัพย์เรานะครับวัดห้วยหลวงนะครับอยู่ติดกับวัดภูพร้าวเนี่ยนะครับภูเขาตรงนั้นเนี่ยคือวัดภูพร้าวอยู่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ศาลาสิ้นคิดนะครับเป็นบรรยากาศท่านหลวงตานะครับก่อนฉันพระทหารเช้าท่านหลวงตาก็จะให้โอวาททำนะครับเพื่อฆ่าเวลาช่วงที่สไลด์ถาดอาหารประเคนอาหารต่างๆนะครับซึ่งพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยม
นะครับแม่ชีต่างๆอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำห้วยอินเราค่อนข้างเยอะนะครับในบรรดาแค่พระสงฆ์นะครับบิณฑบาตเองนะครับต่อให้ได้น้อยได้มากนะครับท่านก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินเรามีพุทธบริษัทด้วยหลายชีวิตนะครับแม่ชีไม่ได้ออกบิณฑบาตนะครับก็โรงครัวเนี่ยก็เป็นของแม่ชีนะครับก็จะทำกับข้าวนะครับขึ้นถวายแม้แต่ญาติโยมมาเองนะครับถ้าใครมาวัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับไม่ต้องห่อข้าวมานะครับมาทานนะครับมากินที่วัดนะครับได้นะครับครัวนี่ก็จะเปิดเกือบตลอดทั้งวันนะครับตอนกลางคืนเนี่ยก็จะปิดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณตีสองเนี่ยแม่ครัวเป็นแม่ชีแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็จะลงมาแล้วนะครับนะครับถ้าคนทั่วไปนะครับที่มาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หิวตอนไหนก็ไปได้นะครับที่โรงครัวนะครับก็เอาไว้นะครับอยากไปทำเองก็ได้นะครับทอดไข่เจียวนะครับโดยน้ำมันพืชเกสรของพี่บีนะครับอุปถัมภ์น้ำมันพืชนะครับตลอดไปนะครับพูดผิดอุปถัมภ์น้ำมันพืชนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่อั้นไม่อั้นนะครับนะครับพี่บีพี่ต้นนะครับนะครับให้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับได้ใช้ประกอบอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมเข้ามารับชมไลฟ์วันนี้นะครับตอนแรกกะว่าจะไม่มาแล้วกำลังนั่งทำ YouTube อยู่ที่กุฏินะครับพอดีทราบข่าวว่านะครับท่านหลวงตาดินทรัพย์เรานะครับออกมานะครับก็เลยรีบออกมานะครับมาถ่ายทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงที่ YouTube ด้วยนะครับส่วนของ YouTube นี่ก็นะครับภาพก็จะพรีเมียมหน่อยนะครับก็เป็น HD นะครับเฟรมเรทเต็มเลย60นะครับภาพใสกิ๊กนะครับก็ส่วนของ YouTube ก็จะเป็นส่วนของ Facebook ก็จะเป็นไลฟ์สดแทนนะครับก็เจอกันที่ศาลาสิ้นคิดนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมร่วมอนุโมทนาสาธุแล้วก็ร่วมสละปัจจัยนะครับปัจจัยส่วนตัวนะครับแบ่งจากลูกจากเมียจากครอบครัวมานะครับเพื่ออนุเคราะห์พระสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ขอให้นะครับบุญกุศลอานิสงส์ต่างๆนะครับตกถึงภูมิจิตภูมิใจนะครับให้มีกำลังในการสู้กับความทุกข์นะครับไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์นะครับได้โดยเร็วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ